ตามที่ได้เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าวันนี้ในระหว่างที่กำลังทำงานบ้านคุณออยนะครับที่สาย3นะมันก็อยู่ใกล้กับตลาดธนบุรีสนามหลวง2ก็เลยบอกพี่โยว่าให้พี่โยเราตั้งตู้ปลาเสร็จแล้วเนี่ยเราแวะไปเที่ยวดูปลากันหน่อยนะครับเอ็นพี่โยก็เลยพา NC มาส่งที่สนามหลวง2นะครับจริงๆตั้งใจจะมาซื้อแค่หางปลาไหลตัวเดียวนะครับเต็มที่ก็โหลนึงอ่ะไปมาปุ๊บไปเดินเล่นโอ้โหเจอหลายรายการแทนที่จะเสียตังค์แค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับวันนี้โดนเป็นหมื่นเป็นหมื่นนี่โดนอะไรบ้างคือมีปลาที่ส่วนตัวชอบนะครับก็คือปลาเสือดาวปลาเสือดาวเนี่ยเคยซื้ออยู่เซตหนึ่งไม่ใช่เซตหนึ่งหลายต่อหลายเซตแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงเท่าไหร่คือมันตายนะแต่ว่ามันแต่ไหนแต่ไรที่เราเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาเนี่ยปลาชนิดนี้มันเป็นปลาที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทนไม่ไหวซื้อนะเจอมาปุ๊บเอ้ยตัวใหญ่ดีสภาพสมบูรณ์ดีลายชัดดีทนไม่ไหวจัดมาเลยนะครับซึ่งตัวหนึ่งไม่กี่ตังค์แค่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าปลาเสือดาวหรือปลาตะกับที่ NC ชอบมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับ นี่แบบนี้นะครับนี่คือปลาเสือดาวคือไซส์มันประมาณ4นิ้วแล้วถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่บอกตามตรงเลยว่าพอเวลาได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่นะครับยิ่งวันนี้โอ้โหเสียเวลาแพ็คนานมากพอไม่คิดว่าจะอยู่บ้านคุณออยยาวนานขนาดนี้นะฮะแต่4ตัวนี้ชอบเห็นแล้วชอบก็เอ้ยเอามาถ่ายไว้ก่อนไม่รู้พรุ่งนี้จะอยู่จะไปป่าววะนะครับแล้วก็ได้ปลาหมอสีมานะครับได้ปลาหมอสีมามีบาติกบาติกสวัสดีครับมีทองมาเลเนี่ยได้ปลาหมอสีมาตัวนึงนี่สายมุกชอบอันนี้ก็ชอบส่วนตัวนะครับคือที่บ้านจะมีปลาหมอสีติดไว้ที่บ้านเสมอนะเพิ่งลงมาปุ๊บก็ถ่ายให้ดูเลยมีปลาคาร์ฟช่วงนี้ค่อนข้างจะชุมชนแออัดละนะครับเดี๋ยวตัวที่มันมีบาดแผลเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปลงบ่อนะครับออสการ์ก็มีตั้งใจจะส่งออสการ์สวยๆไปให้พี่โจ้นะครับส่งอินซิเนตสวยๆไปให้พี่โจ้ยังไม่ได้ส่งเลยนะครับพี่โจ้นี่คือ13เส้นนะครับที่พี่โจ้ถามถึงเดี๋ยวจะส่งไปให้เป็นของสมนาคุณนะครับต้องขอโทษด้วยนะนี่เสือดาวนะครับนี่ก็มีปลาหมูมีปลากระเบนนะครับมีครับจักรพรรดิมีหลายอย่างเลยนี่บัตเลสนะครับบัตเลสแดงเต็มตัวหรืออยู่ไม่กี่ตัวละชุดนี้ก็มีได้ปลาเสือดาวมานะครับวันนี้ได้ปลาเสือดาวมาแล้วก็ได้ปลาอะไรวะปลาหมอสีเดี๋ยวตามไปดูข้างในนะครับวันนี้ได้หลายรายการพรุ่งนี้ไปเมืองจันทร์6โมงเช้าโอ้เจ็บคอแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณโปโลรีเควสต์มาพี่แนนยังไงต้องมานะได้ครับขอมาต้องไปครับให้อาหารปลาไปแล้วนี่บอกปลาคาร์ฟ NC วันนี้ไม่ได้มีปลาคาร์ฟเพิ่มเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับแต่น้ำก็สะอาดดีนี่ปลานกแก้วลายเสือนะครับชุดนี้เป็น VIP ได้มาแบบลายเต็มๆชัดๆสวยๆแล้วก็มีปลาหมอสีสุดสวยอีก1ตัวนะครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยชอบแดงแป๊ดได้ปลาหมอสีมา4ตัวครับแล้วก็ปลานกแก้วลายเสือเกรดคัด VIP อีก9ตัวนะครับ9ตัวและตัวนี้ก็ได้ปลาหมอสีตัวหนึ่งสีชอบลายคาดหัวคือส่วนตัวชอบสไตล์เนี้ยเพราะนั้นพอเห็นแล้วปุ๊บมันสวยแล้วก็ซื้อนี่แดงเต็มตัวเลยคนชอบปลาก็สร้างความสวยงามให้กับเพื่อนสมาชิกไปไปหมดละนะครับก็ขอเติมให้ตัวเองบ้างนะครับแล้วก็มีปลาคาร์ฟจักรพรรดินะครับชุดนี้ตั้งใจจะให้น้องภรรยานะครับ9ตัวน่ารัก
ก้าวตัวเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่น่ารักแล้วสุดท้ายก็ได้แอลมาชุดหนึ่งนะครับอุดหนุนพี่ฟ้ามาแล้วแก้วชอบตู้ก็จะมีเต็มบ้านไปหมดเดี๋ยวพาไปดูป้าหมอสีชุดหนึ่งชุดนี้อัปเดตให้พี่สมหมายดูนะครับปลาแดงตัวนี้ที่ไปรับมาว่ายน้ำดีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ายังชนะใจมันเรื่องกินไม่ได้ตามใจมันหลายอย่างละนะครับแต่ไม่อยากตามใจมากเกินไปนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคาราชิเผือกตาแดงเป็นปลาคาร์ฟกลุ่มแรนะเก็บไว้พอดีได้มาด้วยความบังเอิญครับก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปโชว์บ่อหน้าให้กินเก่งๆหน่อยว่ายน้ำดีนะครับทุกอย่างดีไม่เข้ามุมว่ายดีหมดเลยแต่ว่ายังกินไม่สะใจนะครับยังกินไม่สะใจเดี๋ยวก่อนค่อยๆหาวิธีบิ้วไปนะครับว่ายดีสุดท้ายนะครับตู้เมนแทงค์ NC นะครับก็ได้ปลาหมอสีมาอีก1ตัวตาเอเล็กกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็อย่าเพิ่งเป็นแผลเด้อนี่ชนที่เป็นสายมุกชอบทนไม่ไหวเอามั่งครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้ปลานกแก้วซานต้าเป็นตู้เมนแทงหน้าบ้านไปข้างนอกอ่ะเห็นแต่ของสวยๆกลับมาเราก็อยากเห็นของสวยๆเนาะโอเคอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของ NC มาโดยตลอดทุกๆวันนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะก็ถือว่าท่องเที่ยวไปอยากทำอะไรอยากไม่ใช่อยากทำอะไรไปทำงานตรงไหนได้มีโอกาสถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพการทำงานไปเองก็เก็บภาพมาฝากนะครับเก็บคลิปมาฝากภาพก็จะลงผ่านไทม์ไลน์นะฮะภาพก็จะลงผ่านทาง Facebookนะครับส่วนวิดีโอคลิปเนี่ยก็จะลงผ่าน YouTube ไม่เบื่อที่จะดูไม่เบื่อที่จะติดตามก็ขอบคุณมากนะครับให้กำลังใจกันเรื่อยๆให้อาหารไปแล้วโอเคนะครับอัปเดตเท่านี้พรุ่งนี้ไปเมืองจันทร์จะเก็บคลิปมาฝากนะครับติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมตะเอ๋เต่าเพียบเลยนี่เลี้ยงเต่าสวนน่ารักฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ